นี่ครับมีหนึ่งเคล็ดลับไอเดียในการเลือกใช้รูปภาพสำหรับงานออกแบบมาฝากกันนะคะซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบหน้าปกคลิปวิดีโอปกคอนเทนต์หรือพรีเซนเทชันในแบบง่ายๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องของงานออกแบบเยอะแยะมากมายเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับครูน้ำดีไซน์มีแน่นอนว่าวันนี้ครับมีหนึ่งเคล็ดลับไอเดียนะในการเลือกใช้รูปภาพมาฝากกันนะอย่างที่เขาบอกว่าเลือกรูปดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคุณน้ำจะพูดคำนี้บ่อยมากเลยนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของการออกแบบมากมายนะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มีทักษะในเรื่องของการใช้โปรแกรมนะหรือว่าไม่ชอบการออกแบบที่มันแบบซับซ้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งต้นเลยนะด้วยการเลือกใช้รูปภาพนะคะที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับงานนั้นนะซึ่งวันนี้คุณน้ำจะยกตัวอย่างเป็นการออกแบบเหมือนทำหน้าปกคลิปวิดีโอปกคอนเทนต์นะคะหรือปกพรีเซนเทชันก็ได้นะคะในเรื่องของการทำหน้าปกต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนตัวเอกสำคัญนะในการที่จะบอกหัวข้อหรือว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอหนึ่งเทคนิคไอเดียง่ายๆที่นำมาแชร์กันในวันนี้นะคะคุณน้ำจะเรียกมันว่าการเลือกใช้รูปในแบบกรอบหรือว่าเฟรมค่ะก็คือเราจะจัดตัวหนังสือหรือว่าหัวข้อเนี่ยไว้ตรงกลางแล้วก็รายล้อมไปด้วยอิเลเมนต์หรือองค์ประกอบนะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นนะคะคุณน้ำจะยกตัวอย่างนะคะการออกแบบในแคนวาซึ่งการเลือกใช้รูปนะคะสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องให้รูปเนี่ยมีสเปซหรือว่าพื้นที่ว่างอยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะพาไปดูวิธีการออกแบบจากในแคนวานะในที่นี้คุณน้ำจะสมมุติว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอาหารนะคุณน้ำจะเซิร์ชคำว่าฟู้ดนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะมันมีตรงที่ว่าคุณน้ำจะเติมคำว่าเฟรมเข้าไปด้วยนะคะเฟรมหรือกรอบนั่นเองการค้นหาคีย์เวิร์ดต่างๆในแคนวาเนี่ยพยายามใช้ภาษาอังกฤษนะจะทำให้เราเนี่ยได้รูปภาพที่ต้องการมากกว่านะคะแล้วก็ใช้เป็นแค่คีย์เวิร์ดสั้นๆก็พอนะคะในที่นี้เราใช้แค่ว่าฟู้ดนะกับเฟรมเท่านั้นเองมันก็จะมีตั้งแต่แบบรูปภาพที่มีพื้นที่ว่างอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบรายล้อมเหมือนกรอบหรือว่าเฟรมนะหรือการที่เราเนี่ยเลือกอิเลเมนต์นะหรือองค์ประกอบเนี่ยมาจัดให้เป็นในลักษณะกรอบหรือเฟรมเองก็ได้นะคะในแบบนี้นะแต่ว่าในที่นี้คุณน้ำจะลองใช้เป็นแบบรูปภาพสำเร็จแล้วกันนะคะสมมุติเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นแล้วกันนะคะคุณน้ำก็จะมาจัดคอมโพสิชันแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือต่างๆลงไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีตัวหนังสือนะงานออกแบบสำคัญนะคะก็คือจะต้องสื่อสารได้คนเนี่ยต้องอ่านแล้วเขาก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อสารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวขนาดของตัวหนังสือนะคะหรือว่าความหนาของหัวข้อเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญคุณน้ำจะจัดองค์ประกอบไว้ตรงกลางเลยถ้าเกิดตัวหนังสือยังไม่ค่อยเด่นนะคะเราอาจจะมีการปรับโทนนะในพื้นหลังก็ได้นะคะให้แบบมีความเข้มขึ้นนะเพื่อให้ตัวหนังสือเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นนะคะหรือว่าเปลี่ยนสีตัวหนังสือบ้างนะคะเพื่อให้มีจุดโดดเด่นแต่พอดูภาพรวมเนี่ยนะคะเวลาที่เราขยายรูปภาพตามสเกลนะบางทีรูปภาพมันขาดหายไปบางส่วนนะคะทำให้ข้างล่างเนี่ยมันดูโล่งๆคุณน้ำเลยจะเติมองค์ประกอบก็จะใช้รูปภาพแบ็คกราวด์นะคะเพิ่มเข้ามาอีกรูปหนึ่งหลังจากนั้นนะคะเครื่องมือเด็ดสำคัญเลยนะของ Canva ก็คือการลบฉากหลังในแบบง่ายๆนะคะด้วย Background Remover นะคะคุณน้ำก็จะลบพื้นหลังออกไปแล้วก็มีการฟลิปนะคะจัดลองจัดรูปภาพดูนะให้มันแบบสมจริงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเติมแบบเงานะคะมีการปรับในเรื่องของเงาของคอมโพสิชันให้มันดูเป็นแบบรูปเดียวกันนะเห็นไหมคะเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะก็ออกมาเป็นแบบหัวข้อคอนเทนต์ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกอันนึงนะอย่างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วกันนะคะคุณน้ำก็จะเซิร์ชแค่ว่า travel แล้วก็ใส่คำว่า frame นะในที่นี้คุณน้ำเจอรูปภาพที่ต้องการละคุณน้ำก็จะเลือกรูปนี้มาหลังจากนั้นก็ copy ข้อความจากคอนเทนต์ที่แล้วเราจัด composition ไว้ดีอยู่แล้วนะคะก็เอามาเปลี่ยนข้อความก็พอนะใครทำคอนเทนต์บ่อยๆนะคะวิธีนี้มันก็จะช่วยให้แบบเร็วขึ้นนะเหมือนเรามีแบบ template ข้อความอยู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเอาเป็นหัวข้ออะไรดีนะเรื่องต้องรู้ก่อนเดินทางนะในที่นี้ถ้าเกิดเราอยากให้หัวข้อเนี่ยมันมีความโดดเด่นขึ้นนะคะอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ได้ก็คือการนำเชฟเนี่ยนะคะมาเน้นข้อความนะคะเอามาไว้ข้างหลังข้อความแล้วก็ใส่สีเพื่อให้ข้อความนะคะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะรีเช็คข้อความให้มันถูกต้องด้วยนะอย่างที่นี่คุณน้ำก็มีพิมพ์ตกไปบ้างเหมือนกันเห็นไหมคะเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนาะเราก็ได้หน้าปกคอนเทนต์หรือว่าหน้าปกคลิปวิดีโอกันแล้วนะคะส่วนอีกการนึงนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราหารูปภาพที่ต้องการไม่ได้นะอาจจะใช้วิธีการ
มาจัดอิเลเมนต์หรือองค์ประกอบเองก็ได้นะคะอย่างวิธีนี้คุณน้ำจะใช้การเซิร์ชหาคีย์เวิร์ดต่างๆนะอันนี้จะใช้คำว่าคอลลาดนะคะคอลลาดก็จะหมายถึงภาพปะติดนะก็จะมีอิเลเมนต์องค์ประกอบในแบบทางด้านซ้ายเนี่ยค่ะนะคะมาจัดเรียงรายล้อมหัวข้อข้อความได้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีไอเดียในเรื่องของคำค้นหานะคะคุณน้ำมีรวบรวมไว้นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการค้นหาคีย์เวิร์ดต่างๆของ Canva ไว้นะคะซึ่งเร็วๆนี้นะจะมีอัปเดตในเรื่องของการค้นหาฟอนต์แล้วก็เทมเพลตให้อีกด้วยนะคะยังไงก็แอดไลน์แอดดีไซน์มีก็ไปสอบถามกันได้นะคะจะเห็นได้ว่าเทคนิคไอเดียเนี่ยนะคะค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีพื้นฐานในการออกแบบก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการออกแบบงานได้ในแบบหลายๆงานเลยนะคะเป็นไงบ้างคะพอจะได้เทคนิคไอเดียกันแบบเห็นภาพกันเลยไหมพร้อมกับวิธีการออกแบบใน Canva นะคะการค้นหาคีย์เวิร์ดต่างๆด้วยนะก็เดี๋ยวคุณน้ำยังมีคลิปเทคนิคไอเดียนะคะในการจัดวางตัวหนังสือลงบนภาพแชร์กันอีกนะคะรวมถึงการแก้ไขปัญหางานออกแบบต่างๆนะคะในแบบ Design for Non-Designer ถ้าเกิดใครสนใจนะก็สามารถที่จะกดติดตามกันไว้ได้นะคะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้มีข้อความไปเตือนนะแล้วก็ได้ชมคลิปก่อนใครนะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์แล้วก็เพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบการกับดีไซน์นี้ค่ะ